Talking Thailand ครับหลังจากที่ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนบางกลุ่มครับตั้งคำถามว่านโยบาย200กว่าข้อของดร.ชัชชาติสามารถทำได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาจะถามมันมีคนบอกว่านับถอยหลังสายไฟจะหายจากกทม.นับถอยหลังน้ำเน่าจะหายจากกทม.ขอโทษนะฮะกกต.ยังไม่รับรองเลยฮะและประเด็นคือแกไม่เคยพูดนะอะไรที่แบบ100วันอะไรขนาดนั้นนะประเภทสายไฟต้องลงดินให้100วันคือพวกคุณมโนแล้วแต่ผมสงสัยคืออะไรรู้ไหมอาจารย์ชาติเป็นยาชั้นดีเลยนะพี่เพราะในตลอด8ปีที่ผ่านมาเหมือนสมองเสื่อมกันหมดเราไม่สนใจการเมืองแล้วเราจะไปทำบุญมาวันนี้สนใจการเมืองขึ้นมาอย่างนั้นเลยอาจารย์ชาติเป็นยาแรงเลยสมองมาโลชั่นฮะแล้วถ้าเราปรับซีมาโลชั่นลงไปแล้วมันแสบใช่ไหมมันแสบมันเลยดิ้นฮะแล้วก็เลยพอมันดิ้นขนาดนี้คนก็เลยไปถามว่าแล้วนโยบายเซอร์ไพรส์ของพรรคพลังประชารัฐล่ะแล้วมันตลกมากเลยนะคนและคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ชัชชาติส่วนใหญ่ที่มาจากพรรคพลังประชารัฐก็อย่างเช่นคุณสุชาติหรือว่าคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์หรือมีอีกท่านหนึ่งคือรัฐมนตรีดีอีอะไรเงี้ยคุณชัยวุฒิประเด็นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยนโยบายตัวเองคุณไม่ได้ทำมาแล้วยังกล้าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทั้งที่เขายังไม่เริ่มงานว่าอย่าลืมนโยบายนะต้องทำนะไม่ทำเดี๋ยวโดนแน่ตัวคุณไพบูลย์อาจจะไม่ได้สนใจอะไรเพราะตัวเองเพิ่งเข้ามาใหม่คือคุณไพบูลย์เนี่ยพรรคอะไรนะพรรคพระพุทธเจ้าพรรคเพดิกีอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ได้แล้วเอาพรรคเพดิกีพรรคเพดิกีอ่ะอะไรอ่ะตัวคนชื่อพรรคอะไรนะโอ้ตายละเออดูสิหายไปจากความทรงจำเรียบร้อยนั่นแหละก็คืออันดับแรกต้องถามคุณไพบูลย์ก่อนว่าจำพรรคนโยบายของพรรคตัวเองที่หาเสียงได้ไหมเอาจริงเอาแล้วคุณไพบูลย์มีหน้าที่ต้องทำด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าพรรคคุณไพบูลย์ก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณไพบูลย์ก็มีหน้าที่ต้องผลักดันนโยบายตัวเองด้วยเหมือนกันอันนี้แล้วมาไล่ล่าหานโยบายคนอื่นว่าทำหรือยังเนี่ยเอาของตัวเองก่อนแต่ว่าในที่สุดนะครับหลังจากที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ถูกโซเชียลนั่นแหละฮะประชาชนลงโทษนะฮะกระแสสังคมพรรคประชาชนปฏิรูปโดยพามาให้เลยโดยพากันนะครับขุดนโยบายของพลังประชารัฐที่หาเสียงไว้เมื่อวันที่14มีนา62ทั้งผลักดันค่าแรง400ถึง425บาทนะฮะปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 ฮะอาชีวะเงินเดือน 18,000 เด็กจบในเสนอยกเว้นภาษี5ปียกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% นโยบายมารดาประชารัฐดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์เดือนละ 3,000 ทันคลอด 10,000 ค่าเลี้ยงดูเด็กนะครับตั้งแต่เกิดถึง6ปีเดือนละ 2,000 ปรากฏว่าอย่างงี้ลบเพิ่งลบครับลบมันซะเลยลบมันซะเลยฮะคนแซะตลอดนะในเฟซบุ๊กผมเนี่ยมีคนคือทุกคนเซฟไปแล้วแล้วทุกคนบอกว่าสลิ่มครับถ้าคุณจะมาแซะ214นโยบายของรัฐชาติกรุณาเอานโยบายของพลังประชารัฐแค่เนี้ย5อันนะครับปริ้น A4 ไปบดน้ำไปบดให้ละเอียดแล้วก็ชงน้ำดื่มฮะเพื่อจะฉลาดขึ้นบ้างซึ่งมันตลกมากเลยนะนี่ยังมีอีกนะในโพสต์ยังมีแคปชั่นระบุรายละเอียดของนโยบายอื่นนะเช่นเกษตรกรร่ำรวยมั่นคงรวยอย่างยั่งยืนนะดูแลข้าวเจ้า12,000ต่อตันข้าวหอมมะลิ18,000ต่อตันอ้อย1,000ต่อตันยางพารา65บาทขึ้นไปและอื่นๆสรุปว่าแต่ว่ามีคนไปถามคุณชัยวุฒิไงไปถามว่าคุณชัยวุฒิบอกว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ใครลบโพสต์ตอนนี้เราไม่คิดอะไรแล้วเราเลยขอมองยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกพี่มาตอนบ่ายมาแถลงข่าวจะบอกให้ลืมลองฟังเสียงดูลองฟังเสียงดูเลยครับคือนโยบายเก่าหลายเรื่องก็ทำไปนะฮะหลายเรื่องก็จะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางไปบ้างแต่ก็ได้ทำไปทุกเรื่องนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือวันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องมองไปข้างหน้าแล้วว่าที่ผ่านมาอะไรที่เราทำไว้มันยังไม่ตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนใช่ไหมเราก็ต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงหานโยบายใหม่ๆมาทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอ่ะผมคิดว่าเรื่องในอดีตก็ผ่านไปแล้วล่ะเพราะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับนโยบายบางอย่างเนี่ยมันเป็นนโยบายพรรคของเราก็จริงแต่ว่าเมื่อมาร่วมรัฐบาลกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางของพรรคอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีหลายพรรคนะครับก็คุยกันอยู่ครับก็คุยกันอยู่แต่ว่าตัวเลขอะไรเนี่ยมันคือในกลไกจริงมันก็เรื่องของไตรภาคีนะทั้ง3ฝ่ายที่ต้องนายจ้างลูกจ้างผู้ประกอบการต้องมาคุยกันนะครับแล้วไอ้หน่วยจ้างและภาครัฐต้องคุยกันซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันอยู่นะครับตามความเหมาะสมนะอันนี้ผมไม่ทราบกันนะจะถามผมเลยอ่ะโอเคเรื่องอื่นดีไหมก็อะไรดีก็ทำดิอะไรไม่ดีก็ไม่ทำหรืออะไรที่มันทำไม่ได้บางเรื่องที่มันติดขัดในข้อจำกัดบางอย่างแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปนะอันนี้เป็นธรรมดาของการทำงานนะผมคิดว่าอย่าไปยึดติดกับไอ้เรื่องในอดีตมากนะครับเพราะในอดีตบางเรื่องถ้ามันมีปัญหาหรือมันไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาไป
คุณเทิร์นขอถามสสหน่อยฮะคุณหาเสียงเอาไว้แล้วคุณไม่ทำคุณว่าไงฮะคุณศรีสุวรรณไม่ไปร้องบ้างละฮะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นนโยบายยิ่งท่านนายกประกาศในสภาแล้วเนี่ยมันยิ่งต้องทำแล้วก็อันเนี้ยคือมันแปลว่าคือกำลังมองว่ามึงไม่มีความพยายามเลยเหรอแล้วมันเลวร้ายกว่านั้นอีกคุณเดียประกาศตอนหาเสียงแต่ในสภาผมไปเช็คแล้วตอนนี้เขาประกาศแบบพูดกว้างๆประเด็นก็คือว่าเหมือนหลอกเราปะสำหรับผมเนี่ยตั้งแต่หาเสียงมันถือว่าเป็นสัญญาประชาคมแล้วกับ2คุณชัยวุฒิเนี่ยออกมาแหลอยู่2เรื่อง1คือทำแล้วต้องปรับเปลี่ยนประเด็นคือคุณทำอะไรแล้วแล้วคุณปรับเปลี่ยนไม่มีข้อที่2บอกว่าเป็นไปร่วมรัฐบาลแล้วมันมีพรรคอื่นต้องเป็นนโยบายโทษนะครับที่บอกว่าต้องหาจุดร่วมกันนี่นะค่าแรงนโยบายของพรรคคุณแรงงานและคุณคุมคุณคุมกระทรวงแรงงานนะกระทรวงแรงงานใช่ฮะการไอ้ยกภาษีออนไลน์เงินเดือนคุณชัยวุฒิอยู่ป่ะใช่ไหม DS ป่ะ DS หรือกระทรวงการคลังเขาดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมารดาประชารัฐก็ให้กับพมไปพมไปแต่อย่าลืมนะคุณในฐานะที่เป็นหัวแกนของพรรคร่วมรัฐบาลนะรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะนอกเหนือจากมารดาประชารัฐที่เป็นของประชารัฐประชาธิปัตย์ก็ตอนนั้นขิงเหมือนกันมีลักษณะอะไรนะเกิดปั๊บรับแสนอะไรเนี่ยจนถึงวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่จี้ถามพม.ว่าทำไมไม่ทำล่ะคือราวกับว่าไม่เคยหาเสียงเอาไว้แล้วคืออันเนี้ยคือแทนที่จะกลับไปย้อนดูคือตอนนี้เขาบอกว่าอะไรที่มันไม่ทันสมัยแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเฮ้ยมันไม่ใช่เดี๋ยวว่าสิ่งที่คุณเคยหาเสียงไว้ยิ่งคุณไม่ได้ทําอ่ะในการหาเสียงคราวนี้คุณยิ่งต้องเอามาทําไม่ใช่ลบทิ้งเนี่ยครับแล้วผ่านไป3ปีเนี่ยไม่เกิดเลยสักนโยบายแรงงานขั้นต่ำต้อง400ถึง425มันยังไม่ได้เลยตอนนี้เขาขอ450คุณยังไม่ให้คุณเลยไม่ใช่แล้วคุณชัยวุฒิบอกไงเลยว่าก็บางอย่างมันบอกว่าทำไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวว่าถ้าเกิดคุณเป็นนายกแล้วว่าอำนาจเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่คุณมันไม่มีคำว่าทำไม่ได้คุณลองไปย้อนดูเพื่อไทยตอนปี54ดิครับสิ่งที่นายกยิ่งรัก40กว่าตรงนั้นแถลงเอาไว้ในป้ายหาเสียงเนี่ยมันอยู่ในวันแถลงนโยบายทุกอย่างใช่ไหมก็จะเป็นการแจกแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นการบริการนะทุกอย่างมีหมดใช่เราเพราะว่าเจจำได้เลยท่านพูดว่าแบบไม่ทำไม่ได้เพราะเราแถลงต่อสภาไปแล้วแล้วคือเนี่ยเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญาถึงขั้นว่าเนี่ยจนโดนคดีอ่ะพูดละกันแล้วคนพวกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยและนี่ลอยตาลอยคนที่พูดก็ลอยหน้าลอยตาไปตั้งพรรคใหม่นะจะแก้จนขำและไอ้คนที่อยู่ในพักซึ่งได้ประโยชน์จากพวกกุมารทั้งหลายเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็บอกเรื่องในอดีตก็ลืมๆไปแล้วถ้าฟังคุณชัยวุฒิไปเรื่อยเนี่ยเขาจะบอกว่าทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทีมโซเชียลอ๋ออันนั้นคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์ไม่คุณชัยวุฒิก็พูดอีกว่ามันมีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องปรับอะไรที่ไม่ได้ก็เอาออกก็เหมือนคนใหม่มาทำนะก็ไม่มีอะไรฮะที่คุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับสสบัญชีรายชื่อระดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของพลังประชารัฐบอกว่าที่ลบไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเราปรับกลยุทธ์โซเชียลนะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเตรียมการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปีหน้ามันก็ควรลบไปแล้วปรับกลยุทธ์โซเชียลพูดง่ายก็คือนโยบายพวกนี้กูไม่เอาแล้วจะเอานโยบายใหม่มาพูดชัดๆแบบนี้ดีกว่าการปรับกลยุทธ์ไม่ใช่การล้มนโยบายเดิมไม่เราบอกว่าและขอย้ำว่าเพจที่เราไปมันคือเพจโฆษณาสรุปว่ามันคือโฆษณาหลอกลวงประชาชนคุณเอานักโฆษณามาหลอกลวงประชาชนเหรอฮะก็หลุดปากออกมาเรียบร้อยมันควรลบหลังออกสิ้นสุดการโฆษณา1ปีงั้นอ้าวสรุปว่าพรรคคุณคือสัญญาว่าจะให้แล้วก็ไม่ทำนี่คือยิ่งหลอกลวงการโฆษณานะฮะแต่ว่าสคบมั้ยฮะเนี่ยคือโชคดีว่าเราเกิดในยุคที่แบบโซเชียลมีเดียมันกระจายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการลบมันจะมีการลบออกไปจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยหรือจากเพจแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยังอยู่ในสมองคนคือละไงทุกคนเดียวว่ามั่นใจว่ามันมีการเซฟไว้หมดเขาบอกแล้วไงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมถังก็เสียเมื่อกี้ไว้ใช่ไหมคือถามว่าแล้วการเล่นเรื่องว่าพลังประชารัฐไม่ทำนโยบายตามที่หาเสียงไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่แทบจะทุกอาทิตย์เพราะมันมีคนขุดขึ้นมาเพราะเนื่องจากนายกไม่ทำอะไรเลยมันยังไม่เห็นนโยบายอะไรเป็นเอางี้ดีกว่าจนคุณธรรมนัสแหละมันอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่ได้อะเพราะบอกว่าอย่างนี้จะไปหาเสียงยังไงในเมื่อนโยบายเดิมคุณไม่ทำเลยนอกจากนี้คุณไพบูลย์ออกมาเตือนด้วยนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่าไปโหนคุณชัดชาติมากเกินไปเนี่ยนะคุณไพบูลย์บอกว่าทำไมพรรคเพื่อไทยเขาไปโหนกระแสนิยมของคุณชัดชาติโหนอะไรก่อนนะก็เขาเป็นพรรคที่ได้สกมากที่สุดในกทมและเขาก็ต้องทำงานร่วมกับคุณชัดชาติเขาก็มีสิทธิ์ที่คือเดี๋ยวขออธิบายเรื่องนี้นิดนึงว่าแต่ผมยังไม่เจอใครโหนเลยนะพรรคเพื่อไทยว่าชัยชนะของคุณชัดชาติเป็นชัยชนะของเราอยากจะใช้คำว่าโหนเพราะใช้ว่าทำงานอย่างวันนี้คุณชัดชาติไปดอนเมืองก็คือเรียกว่าที่สกดอนเมืองคุณกนกนุชไปมีคุณปวีณาโหสกุลไปด้วยแล้วก็เท่านั้นก็ไม่พอเกี่ยวเมื่อวานเขาไปบางกะปิเนี่ยเขาก็โทรตาม
สอบสอบก็บางกะปิใช่ไหมใช่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครโหนเขาต้องบอกว่าทุกคนเราเริ่มทำงานกันแล้วแต่นี้เขาดิ้นไงมันเสียไงได้แค่2ที่ไงได้แค่2ที่ก็เลยดิ้นแล้วถามว่าแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยเขาอยากจะบอกว่าเขาได้สก20ที่นั่งและถือว่าเป็นแลนสไลด์ของเขามันก็เรื่องของเขาป่ะคุณก็บอกดิคุณได้2ที่คุณได้มินิแลนสไลด์คุณก็พูดไปแล้วที่สำคัญคือคุณไพบูลย์คุณก็ไม่ต้องมาบอกว่าทำไมเอาคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเสือกเฮ้ยแต่นี่เฮ้ยเดี๋ยวแต่นี่แต่นี่ตลกมากเลยนะแต่ที่ตลกมากเลยคืออะไรไหมพรรคเราต้องเอาคนแก่และทันสมัยดูอเมริกายังมีไบเดนครับเผอิญเขาแก่เขาทันสมัยแต่มันต้องมีสมองด้วยแต่ไอ้ที่คุณมีอยู่คือแก่อย่างเดียวนะไอ้ทันสมัยนั้นมีสมองหรือเปล่าที่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ฮะนะคือยุ่งกับเขาไปยุ่งไปเรื่อยนะคืองานนี้คนที่ตอบดีที่สุดก็คือพลเอกประวิตรนะที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประวิตรแกเป็นแล้วพี่แกเป็นนักการเมืองแกก็บอกแสดงความยินดีแล้วมีอะไรตัวยังไงว่าให้อยู่ถึงรัฐบาลหน้าพลเอกประวิตรแล้วจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ว่ากันอีกทีแต่ประคองตัวไปก่อนแต่คราวนี้ดร.ชาติชาติพูดถึงทีมงานที่จะมาทำงานนะครับมีกระแสข่าวใช่ไหมว่าเดี๋ยวเพื่อไทยจะส่งคนมาเป็นรองผู้ว่าบ้างดร.ชาติชาติออกมาพูดแล้วนะครับว่าการจัดสรรตำแหน่งโครงสร้างการทำงานรองผู้ว่าเนี่ยจะไม่มีคนจากเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลมาเลยนะบอกไม่มีเซเลบอะเอางี้แต่ทีนี้คำถามคืออย่างนี้พี่เก๋ถามว่าถ้าเขาจะเอาแล้วจะทำไมเหรอมันมีตรงไหนห้ามไว้เหรอมันมีตรงไหนห้ามไว้ฮะว่าห้ามเอานักการเมืองจากพรรคนั้นพรรคนี้มาเป็นรองผู้ว่าตัวเองโทษนะครับรองผู้ว่าของสุขุมพันธ์ยังเป็นผู้ว่าคสช.ได้ยาวมา5ปียังทำได้เลยลองฟังเสียงจะชัดๆดูครับเรื่องทีมบริหารนะครับรองผู้ว่าอะไรครับหมายถึงว่าทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยครับมีมากดดันอาจารย์ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กฎระบบโควต้าเลยครับผมเลือกอิสระเองไม่มีคือของนี้เป็นผมว่าเป็นการเลือกรองผู้ว่าที่สบายใจที่สุดเลยเพราะว่าเราเลือกทั้งหมดด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นอิสระไม่ได้มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนั้นเราจะเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องกับท่านสก.อย่างเดียวท่านสก.ให้ทำหน้าที่ที่ช่วยตรวจสอบเราช่วยคุยปัญหารายเขตให้เราอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องมันในทั้งที่ปรึกษาทั้งรองผู้ว่าเราทำเองหมดครับเดี๋ยวก็ดูรายชื่อครับที่เปิดตัวคณะทำงานทั้งหมดเมื่อไหร่ครับผมคิดว่าก็ให้กกต.รับรองเป็นทางการก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมแต่ว่าต้องเรียนเลยครับผมว่าในรองผู้ว่าเราไม่ใช่คนที่แบบโอ้โหแบบเป็นเหมือนกับเซเลบอะไรอย่างนี้นะแต่เป็นคนทำงานแล้วผมว่าต้องเน้นอย่างท่านวิราชย้ำตลอดต้องเป็นคนที่โปร่งใสซื่อสัตย์นะอันนี้คือสำคัญเลยเพราะว่าหัวต้องนิ่งท่านว่าเราก็คัดคนที่ประวัติดีไม่มีปัญหาแล้วก็มันมี2ส่วนคือส่วนหนึ่งที่ปรึกษาก็คือเป็นคนที่ผลักดันเรื่องยุทธศาสตร์เพราะว่าเราโดนคือคนกังวลเรื่องไอ้200บวกนโยบายเรานะนั้นต้องมีคนที่ผลักดันตรงนี้อย่างเต็มที่ทุกวันต้องมีคนคอยดูเป้าหางบประมาณมาลงอะไรเงี้ยส่วนอีกรองผู้ว่าจะเป็นฝ่ายโอเปอเรชั่นก็คือลงลึกในแต่ละด้านมันก็จะมี2ฝ่ายที่ทำงานคู่ขนานกันไปแล้วก็อาจจะมีที่ปรึกษากลุ่มนึงที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายการเมืองเป็นที่ปรึกษาที่มาด้วยใจจริงๆมันจะแบ่งเป็น3กลุ่มฮะกรณีของดร.ยุ้ยครับคุณเกษราธัญลักษณ์ภาคหรือว่าผู้บริหารจากเสนาใช่ไหมที่เราเห็นอยู่กับคุณชัชชาติบ่อยๆเนี่ยปฏิเสธนะครับรองผู้ว่ากทม.แล้วแล้วบอกว่าทุกคนที่มาร่วมงานตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีใครหวังตำแหน่งนะซึ่งอาจารย์ยุ้ยเนี่ยเก่งเรื่องยุทธศาสตร์อยากจะมาช่วยผลักดันนโยบาย200ดูเรื่องการคลังการเงินนะตำแหน่งรองผู้ว่าอาจจะไม่เหมาะสมเพราะต้องรู้ลึกเรื่องการบริหารจัดการส่วนคุณจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทม.สมัยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอาจารย์ชาติบอกว่าข้าราชการกทม.หลายคนยืนยันว่าคุณจักรพันธ์เป็นคนดีนะสามารถโทรคุยได้ตั้งแต่ตีสี่เพราะเป็นคนตื่นเช้าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนะครับที่พิจารณาเพราะเราต้องการคนที่เข้าใจงานไม่มีเวลาฮันนีมูนท่านรู้จักเจ้าหน้าที่กทม.ทุกคนสามารถปรับองคาพยพได้ทันทีซึ่งท่านช่วยงานเรามาตั้งแต่ต้นซึ่งคุณพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่ากทม.ก็เปิดเผยนะครับว่าถ้าดึงคุณจักรพันธ์ผิวงามก็ดีเพราะเป็นคนเก่งมีความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานในกทม.ส่วนดร.ยุ้ยเนี่ยแม้ว่าจะไม่รับตำแหน่งรองผู้ว่าแต่จะเป็นถึง Chief Strategist นะครับก็คือเป็นบทบาทที่เรียกว่าทำงานอยู่เบื้องหลังแหละเป็นคนวางแผนให้คือเหมือนหมอที่จะเป็นคนวางแผนงานมากกว่าที่จะมารับเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าไม่ต้อง operation คือมานั่งดูว่ามันเกิดอะไรมีอะไรคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนอะไรนี้ก็โอเคนะคือพี่เก๋ต้องเข้าใจด้วยบางทีหลายคนเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาอยู่แล้วแต่มาช่วยกันด้วยใจแต่บางทีมันก็ไม่สามารถทิ้งภาระ
ช่ไหมงานประจำหรือว่างานธุรกิจทางครอบครัวที่ตัวเองดูแลได้เพราะฉะนั้นแต่ใจเดียนะเดียนรู้สึกว่าถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนกทมจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะต้องมีคนเดิมๆของกทมมาอยู่อ่ะนึกออกป่ะคือต่อให้เขาจะบอกว่าคุณคนนี้ดีแค่ไหนเป็นเพชรเป็นอะไรเงี้ยแต่เดียนรู้สึกว่าคือถ้ามันทำไมกทมที่ผ่านมามันถึงเละเทะแบบนี้อ่ะเออแต่ว่ามิติใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เราเห็นว่าคนที่แม้ว่าเคยเป็นคู่แข่งกันในสนามการเลือกตั้งพอสิ้นสุดการเลือกตั้งไปแล้วมาร่วมกันในการพัฒนากรุงเทพแสดงว่าทุกคนมีความตั้งใจคุณวิโรจน์ลงพื้นที่กับคุณชัชชาติล่าสุดเลยพี่ปุ่นครับนาวาอากาศตรีสิทธานะครับไปเจอคุณชัชชาตินะไปเจอกันที่สายไหมใช่เพราะว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่คุณพี่ปุ่นบอกว่าอะไรนะเขาได้อยู่2เขตไงไทยสร้างไทยนะจาก50นะได้อยู่2เขตก็เนี่ยก็มีสายใหม่อ่ะสายใหม่ไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นเขตของคุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพใช่มั้ยค่ะแล้วก็อีกเขตนึงก็เขตราชบุรณะเพราะฉะนั้นแอนวันนี้พอคุณชาติแกก็ไปคือเดียรู้สึกว่าแกคุณชาติเนี่ยพยายามกระจายไปแต่ละมุมของกรุงเทพคือยังไม่ได้มาตรงโซนนะโซนหนึ่งนะคือกำลังว่าไปรอบนอกก่อนไปสายไหมไปบางกะปิไปวันก่อนไปลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามกระจายไปให้ทั่วทุกจุดแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นสกที่มาจากแต่ละพรรคการเมืองเพื่อที่จะประสานว่าทำงานได้กับโอเคใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณเพราะว่าสิทธาบอกว่าจะส่งมอบสกสายไหมไปทำงานกับคุณชัชชาติก็เขาบอกแล้วไงว่าแกเข้ามาเป็นผู้ว่าที่ต้องประสานทำงานได้กับคนทุกคนและแต่ละคนก็มีนโยบายบางเรื่องที่ผมคิดว่ามันดีนะอย่างเช่นในรอบนี้เนี่ยอาจารย์ชาชาติบอกว่าจะนำมานโยบายรถเมล์ไฟฟ้าหรือ Articulate Bus นะใต้ทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับมาพิจารณาด้วยและไม่ของคุณสิทธานอกจากที่สายใหม่แล้วนะครับก็ไปลงพื้นที่บางกอกใหญ่บางกอกใหญ่นี่คือพื้นที่ประชาธิปัตย์ป่ะบางกอกใหญ่ใช่ประชาธิปัตย์ก็เลยมีการควงทั้งคุณวิลาจันพิทักษ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์แล้วก็ว่าที่ส.ก.บางกอกใหญ่นะครับคุณวิรัติคงคาเขตนะครับมาเจอกันด้วยนะครับก็ไปดูคุณวิรัติเนี่ยพาไปดูพื้นที่ว่ารกร้างว่างเปล่ามีรางคอนกรีตไฟฟ้าของรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทยคิดว่าควรจะมาทำเป็นลานกีฬาของชุมชนนะฮะคือแกค่อนข้างให้ความสำคัญคือท่านชาชาติเนี่ยก็เป็นคนชอบวิ่งอยู่แล้วแกค่อนข้างให้ความสำคัญกับส่วนสาธารณะไงแล้วเดียเห็นด้วยมากเลยนะว่าเขตจริงๆมันควรจะเป็นแบบ1เขต1ส่วนสาธารณะหรือว่ามันให้มันเป็นรัศมีของเขาที่บอกว่าให้เป็นแบบกี่กิโลอ่ะพี่เก๋ที่บอกว่า15กิโลหรือ5กิโลไม่รู้ให้มีส่วนสาธารณะอยู่แต่คราวนี้พื้นที่ที่ใช้ทำส่วนสาธารณะเนี่ยมันจะใช้พื้นที่ของใครใครจะเป็นคนรับผิดชอบในการที่จะไปเช่าที่หรือซื้อที่ซึ่งแบบอาจารย์ชาติเขาก็บอกเองเลยว่าเหมือนประมาณว่าตรงเนี้ยเขาตั้งใจว่า4ปีเนี่ยเขาจะทำให้ได้ครบทุกเขตแต่มันคงไม่ได้ครบทุกเขตหรอกเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่เจรจาในการที่จะเช่าที่ทำส่วนสาธารณะอย่างวันนี้อาจารย์ชาติชาติเนี่ยนะฮะก็ไปกับคุณวิรัตนะครับเข้าพื้นที่ป่ารกร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีบ้านทรงไทยอายุกว่า100ปีตั้งอยู่แต่การเดินเข้าไปเต็มไปด้วยความยากลำบากปกคลุมไปด้วยต้นไม้พืชล้มลุกต่างๆซึ่งคุณวิรัตนะครับกล่าวว่าบ้านดังกล่าวเนี่ยเป็นของคุณอุษาสุวรรณการเสียชีวิตแล้วก็ยกบ้านนะครับทรัพย์สินของในบ้านที่ดิน1ไร่เนี่ยให้กับกรมศิลปากรโดยกรมเพียงแค่เอาทรัพย์สินสิ่งของออกไปนะครับตั้งแต่ปี48แต่ไม่ได้มีการบูรณะดูแลบ้านดังกล่าวซึ่งชุดโทรมส่วนโครงสร้างบ้านนะครับที่ไม้ก็พังถล่มลงมาแล้วสุชาติชาติก็บอกว่าทั่วกรุงเทพเนี่ยนะครับมีพื้นที่รกร้างแบบนี้เป็นจำนวนมากที่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ถ้านำพื้นที่เหล่านี้มาเป็นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวศูนย์รับเลี้ยงเด็กก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากบอกไม่ได้ว่าที่ไม่พอพื้นที่กรุงเทพมีเยอะนะฮะถ้าหาที่ราชการรกร้างว่างเปล่าเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยก็เป็นประโยชน์แน่ๆมีเยอะฮะกรุงเทพเนี่ยพี่มันเจริญเฉพาะติดถนนนะพี่ไปดูข้างหลังถนนดิมันมีที่ว่างเปล่าเยอะใช่ไหมฮะตอนนี้เขาก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรกันไปเนาะประมาณนั้นแต่จริงๆนะถ้าคุณยังไม่มีโครงการใช่ไหมฮะแล้วมันถูกเอามาใช้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เหมือนอังกฤษนะพี่คือ tax พวกนี้มันสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะไปจดทะเบียนเป็นพวก heritage เป็นพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์และระหว่างนั้นคุณก็ถูกยกเว้นภาษีไปด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ไปด้วยในเวลาเดียวกันถูกไหมฮะอะไรแบบนี้ผมคิดว่าบ้านเราก็ควรจะทำแทนที่เราจะเห็นการเมืองที่ปลูกกล้วยปลูกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนทั่วไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เท่าไหร่และคุณชาชาติก็ตอบรับข้อเสนอของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับที่สั่งให้ทางกรมราชทัณฑ์ทำหนังสือถึงผู้ว่ากทมคนใหม่ให้นำนักโทษมาช่วยขุดลอกท่อช่วงหน้าฝนซึ่ง
คุณชัชชาติบอกว่าที่ผ่านมามันก็แปลกนะมีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่ที่ทำให้เอสไม่สามารถจ้างนักโทษมาได้แต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาจ้างได้นะแต่ติดปัญหาระบบการระบาดนะครับของโควิดกรมราชทัณฑ์จึงไม่อยากให้นักโทษออกมาข้างนอกนำเชื้อเข้าสู่เรือนจำซึ่งฟังจากปากของแม่ค้าพ่อค้าที่ผ่านมานักโทษลอกท่อเนี่ยดีกว่าเอกชนทำซึ่งตอนนี้เวลาลอกท่อต้องให้เจ้าของร้านแถวนั้นมาร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะหลายครั้งมีไขมันเต็มท่อนะก็ต้องขอขอบคุณคุณรัฐมนตรีสมศักดิ์อาจจะแวะไปเยี่ยมเยือนหารือในเรื่องนี้ร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งที่ดีมากๆและการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังด้วยมีตังเก็บตอนออกจากเรือนจำอันนี้คุณสมศักดิ์พูดตรงๆนะตอนที่แกเอามาให้ข่าวนี้ก็ตบหน้าเลยนะบอกคราวที่แล้วบอกอยากให้ไปแต่กทมผู้ว่ากทมคนเก่าไม่ยอมไม่ยอมแล้วทุกคนก็รู้นะไม่ยอมจริงค่ะผู้ว่าสวินเนี่ยคืออันนี้ต้องเล่าให้ฟังเลยคือเขาปกติแล้วแต่ละเขตสำนักงานเขตเนี่ยมันจะมีงบของแต่ละเขตลงมาเพื่อที่จะให้เขตเนี่ยเอาไปใช้สำหรับการแบบลอกท่อเอาไปทำใช้ของงานหมดแล้วคืออย่างเช่นแบบสมมติว่าถ้าเกิดสายไฟไม่ส่องสว่างก็สามารถแจ้งไปที่เขตแล้วเดี๋ยวเขตเขาจะติดต่อไปทางไฟฟ้าเพื่อให้ไฟฟ้าเนี่ยไปเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการเก็บเงินเองอย่างตอนในกรณีของการลอกท่อเนี่ยมันมีหมู่บ้านที่เป็นเอกชนแถวสายไหมแถวบางเขตอันนึงเนี่ยเขาก็ติดต่อมาทางเดียวเหมือนกันคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันน้ำมันท่วมหนักมากเลยฝนตกหนักทีไรแนวน้ำท่วมหมู่บ้านทุกทีเลยทำไงดีไปร้องเขตหลายครั้งละเขตเขาก็ไม่ยอมทำให้เขตเขาก็บอกว่ามันไม่มีงบสำหรับการลอกท่อเขาบอกว่าเงินมันไปเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขตกทมจะส่งงบมาให้เขตแต่ทางฝั่งผู้ว่าอัศวินเนี่ยมันไม่มีงบลอกท่อลงมาเพราะว่าตัวเขตเองก็ต้องไปจ้างราชทัณฑ์อีกทีนึงคือราชทัณฑ์ไม่ได้มาทำให้ฟรีๆนะคือราชทัณฑ์ก็เสียตังค์แล้วเขาคิดกันเป็นกิโลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะแก้ปัญหาก็คือตัวคนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องไปเรียรายเงินกันมาเพื่อที่จะต้องไปจ้างให้ราชทัณฑ์หรือเอกชนลอกท่ออย่างช่วงที่เดียหาเสียงตอนจตุจักรกับพี่ออฟสุรชาติเนี่ยเรายังเดินไปคุยกันตรงตลาดอมรพันธ์เลยหรือตรงไหนสักที่นึงเนี่ยเพราะเราเห็นเขากำลังลอกท่อกันอยู่แต่นั่นคือบริษัทเอกชนนะพอดีมาจากสระแก้วพี่ออฟก็เลยไปเดินไปยืนคุยอยู่เขาบอกว่าอันนั้นก็คือเหมือนประมาณว่าคนแถวนั้นอะคือรวมตัวกันเองแล้วก็ไปจ้างบริษัทเอกชนมาซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ไงมันเป็นหน้าที่ของแล้วก็คือมันเราก็ต้องดูว่ามันจะลอกได้สักประมาณกี่กิโลเพราะอันนี้มันคิดเป็นกิโลใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราลองสังเกตดีๆดีว่าเราอยู่มาเนี่ยปีหลังๆเนี่ยเราไม่เคยเห็นราชทัณฑ์เลยเมื่อก่อนนะพี่เก๋ผมเห็นตรงตอนจันทสุขุมพันธ์อยู่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในซอยเสนาผมเห็นอยู่เป็นจุดๆตลอดเวลานะแล้วไม่มีน้ำท่วมขังแบบที่เป็นในวันนี้คือได้ยินมาว่าผู้ว่าคนก่อนเนี่ยก็คือเหมือนสั่งเหมือนฟรีซไว้เรื่องนี้ว่าไม่ต้องมีการลอกท่อก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดลอกท่อมันมีการลอกท่อในสมัยที่ตัวเองดำรงตำแหน่งอยู่อย่างเงี้ยคนที่ได้หน้ามันก็คือตัวเขาเองนะก็บอกแล้วไงไปทำคลององอ่างไปทำอะไรช่องกิ๊กซ์ดีแล้วที่ไม่ไปต่อดีแล้วที่ไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นไม่งั้นลอกท่อก็ไม่ได้ลอกแน่นอนก็แปลกมากแล้วก็อินเวสต์กับพวกวอเตอร์แบงค์พวกอุโมงค์ยักษ์อะไรนี้ไม่ยั้งเลยนะแต่ทุกคนก็เห็นบอกปัญหามาตั้งนานแล้วว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไปไม่ถึงไอ้พวกอินฟราสตรักเจอร์พวกนั้นที่ลงทุนไว้เป็นหมื่นๆล้านไว้เนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาดูกันว่าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัญหาเนี่ยดูว่าทุกคนจะโยนภาระให้คุณชัดชาติกันหมดเลยสักครู่หนึ่งกลับมาใน Talking Thailand ครับน้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำปากาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซ่บลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกคางกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจ